ขอรับชมกรุณากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมอุ้มนิโอในรายการฟู้ดฟอร์มซัมแวร์กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับท่านแฮ่ๆวันนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยครับสิ่งที่ขึ้นชื่อของอนุสาวรีย์ชัยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวริมวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยนะวันนี้ผมมาที่ด้านหลังของวัดมะกอกนะฮะนี่คือวัดมะกอกนะด้านหลังก็จะเป็นติดคลองเล็กๆนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงชื่อว่าต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซึ่งร้านนี้ก็มีทั้งต้มยำนะครับไม่มีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต้มจืดธรรมดาก๋วยเตี๋ยวหมูอะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านนี้จะมีเมนูไหนอร่อยยังไงบ้างนะครับนายอุ้มนิโอฟู้ดฟอร์มซัมแวร์ครับไปตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในร้านชื่อว่าร้านต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซึ่งอยู่วัดดูหลังวัดมะกอกนะฮะที่อยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยนะฮะซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหลังวัดมะกอกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านอยู่ติดกับคลองเล็กๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้ตรงที่เขาปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะแยกคงไม่ให้ใครเข้าไปวุ่นวายนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มาตรการเรื่องโควิดอะไรนะครับนี่มาแล้วโอเคอันไหนเนื้อครับเนื้อครับอันนี้เนื้อหมดเลยอันเนี้ยหมูนี่หมูช่วยแบบนี่ครับดูชามหมูนะนี่ชามหมูจะเป็นประมาณนี้นะครับสีขาวนะแล้วก็อันนี้บะหมี่แห้งหมูนะครับอันนี้เป็นน้ำตกหมูนะครับส่วนของผมก็จะเป็นน้ำตกเนื้อนะฮะรวมเนื้อเนี่ยเป็นน้ำตกเนื้อรวมนะครับเส้นเล็กสองอันเลยอันนี้ต้มยำแล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่แห้งนะครับน้ำตกเนื้อรวมเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้ถ้วยนะถ้วยนึงเนี่ยราคาอยู่ประมาณ15บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใส่ถุงกลับบ้านเลยอยู่30บาทนะครับคนก็จะช่วงกลางวันเนี่ยจะเยอะหน่อยนะครับตอนเนี่ยช่วงนี้ประมาณบ่ายไม่มีรายการช่วงนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่าๆแล้วคนก็เริ่มน้อยแล้วก็มานั่งกินสบายๆนะครับใครที่ขับรถเข้ามานะก็ขับมาเข้ามาที่ซอยไม่แน่ใจซอย18เนี่ยผมทิ้งไว้ให้แล้วกันขับเข้ามาตามวัดเลยนะฮะเข้ามาลึกเลยสุดซอยเลยก็จะมีที่จอดเป็นโรงเล็กๆอยู่นะฮะเอามาจอดได้นะโอเคเดี๋ยวมากินกันเลยดีกว่าครับโอเคครับอันนี้นะฮะเป็นกากหมูเกี๊ยวนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละ15บาทเนาะผมก็จะแบ่งใส่ไปนะฮะตามนี้นานแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือไอ้ถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะครับเชิญครับอร่อยฮะคือน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนี่ยกำลังดีแล้วก็มีพริกใส่มาให้มันเลยดูแบบเป็นน้ำตกแซ่บๆนะฮะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะนี่ฮะอร่อยดีฮะหอมซีอิ๊วเพราะว่าถ้าบะหมี่แห้งนี่จะใส่ซีอิ๊วด้วยใช่ไหมต่อไปครับน้ำตกก็นี่ไงต้องมีพริกน่าจะใส่พริกน้ำต้มมาอยู่แล้วประมาณนี้เพื่อให้มันแต่ก่อนผมไม่ชอบนะแต่ว่าพอหลังๆเริ่มกินมาโตมามันก็เริ่มชอบแล้วมันดูแบบกินแล้วมันมีรสชาติเผ็ดทำให้เราอร่อยขึ้นน้ำตุ๊บก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นฮะเข้มข้นเลยฮะน้ำตุ๊บด้วยเนี่ยน้ำตุ๊บเขา
ใส่เลือดมาดูเข้มข้นมากเลยเนี่ยดูนะสุดยอดนะวันนี้มาต้มยำมีเล็กต้มยำนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่โอ้โหเลือดเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เค็มมากนะฮะไม่ได้เค็มมากแต่ผมว่าใครกินจืดอาจจะเค็มก็ได้นะเพราะว่าผมมากินออกรสจัดนิดนึงแต่ผมว่ามันไม่เค็มหรอกกำลังกินอยู่นี่ผมไม่ได้ปรุงนะฮะไม่ได้ปรุงเพิ่มเชิญครับต้มวันเอ้ยต้มยำหวานนิดๆแต่ไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานอ่ะพูดง่ายๆแต่ว่าหวานแบบหวานนิดนึงนำนำนะครับแล้วก็มีความแซ่บนะครับไม่ได้เปรี้ยวเท่าไหร่นะฮะอร่อยอยู่ผมสั่งต่อเป็นบะหมี่น้ำตกนะครับบะหมี่น้ำตกเนื้อทุกอย่างนะก็โอเคมีเส้นนะอันนี้เป็นเนื้อไม่โหเนื้อดูนี่เป็นเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยนี่เนื้อเปื่อยนะครับแล้วก็นี่เป็นลูกชิ้นนะสำหรับบะหมี่หมูนะครับบะหมี่หมูเนี่ยเขาก็จะมีแต่อันนี้ผมมาเติมทีหลังเน่าออกก่อนแคปเนี่ยเป็นหมูสดนะครับเอนะก็มีหือกล้วยนะครับหือกล้วยหรือลูกชิ้นปลาแบบแท่งยาวนั่นเองนะอันนี้เป็นกากหมูกากเกี๊ยวที่ใส่เพิ่มลงไปนะครับนี่หมูสดหมูลวกนะครับหมูแล้วก็มีลูกชิ้นอันนี้หมูนะนี่ก็ลูกชิ้นนะครับอันนี้เป็นบะหมี่เส้นใหญ่นะโอ้อย่างเงี้ยเส้นอย่างเงี้ยอร่อยครับเหมาะกับก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะเส้นบะหมี่อย่างเงี้ยเอายังเชิญครับสองคำนิดๆตากเจียวรัวๆตากเจียวรัวๆไปนี่เอาน้ำของเก่าใส่ด้วยแล้วเลยครับเท่าไหร่จ๊ะโอเคก็อิ่มน้ำสำราญนะครับกับร้านต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับหลังวัดมะกอกนะครับแถวอนุสาวรีย์ชัยซึ่งเป็นร้านที่อยู่ด้านในเลยนะไม่ใช่ร้านที่อยู่ตามวงเวียนตรงนู้นนะครับนะครับวันนี้ผมอุ้มนิโอในรายการฟุตบอลซัมแวร์ก็ขอจบแค่นี้ดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกับการติดตามเดินทางไปในครั้งหน้านะครับไปสวัสดีครับ